มช่างหนูครับช่างหนูทำได้ทำได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์อาการเสียของมันเช็คยังไงและเช็คแบบด่วนครับผมบางท่านได้ยินว่าเสียงตู้เย็นดังแป๊กสัก 2-3-4 กำลังแป๊กสาเหตุมาจากอะไรครับผมว่าคอมดีหรือคอมเสียอะไรมันเสียโอเวอร์โหลดหรือรีเลย์เสียกันแน่เรามาดูกันนะครับว่าตรวจเช็คด่วนๆทำยังไงครับผมตรวจแป๊บเดียวว่าจะรู้เลยว่าคอมเสียคอมดีครับผมครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่เขาเรียกคอมอันนี้คอมประตูเดียวนะครับผมโอเคนะครับมันจะมีขาอยู่3ขานะครับคือแน่นอนครับตำแหน่งของมันเนี้ย3ขานั่นคือ C หมายถึงว่าคอมครับแล้วก็ R ก็รันกับ S คือสตาร์ท3ขานี้มี3ขาแล้วตำแหน่งเนี้ยขาเนี้ยเราใช้เป็นเสียบของโอเวอร์โหลดอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะอามิเตอร์เช็คให้ดูนะครับผมตั้งมิเตอร์ไว้ที่ R-1 นะครับผมนี่นะครับผมถ้ามันมีเครื่องมือก็จะมีอีกแบบทางหนูจะทำให้ดูนะครับผมแล้วก็จี้ตำแหน่งนี้สีแดงไปที่ขาบนนี่ครับผมขาของโอเวอร์โหลดนี่ครับเห็นมิเตอร์ดูมิเตอร์นะครับผมบ่าทางนี้ครับจะเห็นกันถนัดนะครับผมครับผมจี้ไว้ครับแล้วจี้ขาล่างครับผมขึ้นครับผมอันนี้โอห์มมันเท่าไหร่60นะครับผมโอเคครับราคานี้ครับครับผมอันนี้เกินก็โอห์มจะน้อยหน่อยอันน้อยก็คือของ R ครับผมตำแหน่ง R อันนี้ก็จะเป็นของตำแหน่ง S อันนี้สตาร์ทนะครับผมง่ายๆครับแต่นี้เรามาแตะโค้งนี่ครับถ้าแตะโค้งนี้ถ้ามิเตอร์ขึ้นเนี่ยแสดงว่าคอมช็อตนะครับผมใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีอีกลูกนะครับตรวจเช็คง่ายๆว่าถ้าช็อตถ้าคอมช็อตจะเป็นยังไงแล้วก็ตรวจเช็คเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยที่ไปที่4ขาบนนี่ครับแล้วก็แตะแบบนี้ครับแดงครับมันจะสีแดงเลยช็อตเนี่ยครับแล้วเราก็มาแตะโค้งนี่ครับดูนะครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับขาไหนขาไหนก็ขึ้นหมดเลยครับถ้าอย่างนี้ถ้าเสียบไฟดับทั้งบ้านครับมาถึงคอมตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมมันช็อตถึงขนาดว่าไฟดับทั้งบ้านก็เป็นไปได้หรือไม่ว่าไฟที่บ้านจะตกวูบทันทีครับผมถ้าหนักๆเข้าครับถ้ามีเบรกเกอร์หรือคันเอาท์หรือฟิวแล้วก็ขาดครับผมอย่างนี้นะครับผมก็ตรวจเช็คง่ายๆเบื้องต้นอย่างนี้แต่ช่างหนูมีวิธีแบบเช็คด่วนนะครับผมก็จะใช้ตัวโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับผมตัวนี้เสียบกลับไปเลยนะครับผมเสียบกลับไปก่อนตามอย่างนี้นะครับง่ายๆครับผมทำแบบเช็คด่วนนะครับนี่ครับผมจะทำสายอย่างนี้แล้วจะมีสายเนี้ยเข้ามานี่ก่อนเส้นหนึ่งทำเป็น 2-3 สายนะครับผมแยกออกมาอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวก็สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องไฟก็ต้องระวังหน่อยถ้ามีความรู้เรื่องไฟก็งานก็ต้องระวังครับผมเรื่องฟืนไฟไว้ใจไม่ได้นะครับผมแต่เป็นการเช็คด่วนเหมือนก็เราไปที่อื่นบอกว่าช่างตรวจเช็คไอ้หน่อยเราไม่ได้เครื่องมือไปเบื้องต้นเราก็ต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับผมตรวจเช็คด่วนเลยว่าคอมนี้ใช้ได้คอมดีหรือเสียจะรู้ทันทีนะครับผมก็ไม่เกิน2นาทีครับผมไม่ถึงนาทีแล้วครับผมถ้าจะเช็คด่วนพันนะครับแล้วพันไว้อีกขาหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับผมเหมือนก็แปะกันมา2ขา2ข้างอย่างนี้นะครับผมขาเดียวนี่ครับเสียบไปที่โอเวอร์โหลดนะครับแต่นี้ช่างหนูไม่ใช้รีเลย์นะครับผมแต่ขานี้เราทำให้ดีแล้วก็เสียบไว้ที่ตำแหน่งของ R นี่ครับเสียบขางเลยครับโอเคนะครับอันนี้เอาปลั๊กไฟมาตรงนี้ครับผมแล้วก็เสียบนะครับผมถ้าเราเสียบจุ๊บเนี่ยเราเสียบปุ๊บเราก็แตะไปที่ขานี้โดยตรงเลยครับผมนี่ครับเราแตะไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะทำให้ดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กจุ๊บแตะไปที่เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับระวังนะครับปืนไฟคอมเดินนะครับอันนี้ดูดเส้นนี้ลมไม่มีออกมาแสดงว่ารูนี้ที่เขาเชื่อมไว้มันคงจะตันนะครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่มาให้ดูนะครับดูนี่ปลั๊กไฟถอดให้ดีก่อนนะครับผมเรามาดูลูกนี้ครับจริงๆแล้วมันต้องมีลมออกมานะครับผมเสียบไป1ขานี่ครับผมตำแหน่ง R นี่ครับโอเคนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมปลั๊กก็แตกกลับไปนะครับขานี้ที่บ้านอยู่ครับโอเคนะครับพร้อมเดินแล้วระวังครับลงปืนไฟนะครับนี่ครับนี่ครับครับง่ายๆนะครับผมหรือทีนี้เราจะบอกว่าถ้าเรากลับขาแท็กจะได้ไหมครับก็ได้ครับผมแต่ที่ถูกต้องคือต้องเอาตำแหน่ง R นะครับผมอันนี้ตำแหน่ง S หมายถึงว่าสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับลองขับข้างดูนะครับแล้วแท็กไปครับครับเห็นไหมครับเดินเหมือนกันนะครับผมระวังนะครับ
นี่ครับโอเคนะครับมีเท่านี้แล้วอย่างหนึ่งจะมีอีกแบบนะครับแบบที่ว่าจะปลอดภัยกว่านี้หน่อยจะง่ายกว่านี้หน่อยมันมีอีกแบบนะครับอันนี้สำหรับคนที่ลืมนำข้อมือไปนะครับผมก็ตรวจเช็คด่วนๆตอนนี้เอาแบบว่าถ้าจะทำแบบนี้บ้านๆก็ยังพอทำได้ครับผมมีสายอย่างนี้สองสายนี้อีกขานี้ก็เสียบไปที่นี่ครับสองขานี้เลยแต่มันจะมีสองขานี้ของอีเลครับผมเราเสียบตำแหน่งที่ขา5ก่อนนะครับเลข5มันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับผมอันนี้เป็นคอนคอมสองขานี่คือสำหรับซีที่มีแคปไอตู้เย็นที่มีคอนดิเซอร์สตาร์ทนะครับผมเราเสียบที่ตำแหน่ง5ดีก่อนครับผมตำแหน่งนี้เลยครับผมง่ายๆทางหนูทำอะไรดูแล้วง่ายๆครับผมตรวจเช็คตรวจสอบได้ว่าเสียงตู้เย็นดังแป๊กดังแป๊กมันเป็นอะไรแน่คอมดีหรือคอมเสียมันเป็นยังไงตรวจเช็คแบบนี้ได้เลยจะรู้เลยว่าคอมดีคอมเสียครับผมรู้นะครับตอนนี้เสียบปลั๊กเลยนะครับผมนี่เห็นครับเห็นไหมครับคอมเดินเลยครับผมนี่ครับครับผมระวังระฟืนไฟนะครับนี่นะครับผมง่ายๆนะครับผมถามว่าเราจะใส่มาที่ขา6ได้ไหมก็ไม่แนะนำครับผมเราใส่ขา5ก่อนนะครับผมโดยเฉพาะรีเลย์นะครับผมครับผมเดี๋ยวก็จะมีรูปแบบนะครับแบบว่ามันจะมีสามเหลี่ยมไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกลูกนะครับยกนี่มาก่อนครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับตัวครับรุ่นนี้มันจะเป็นสมบัติเป็นคอมของฮิตาชินะครับผมมันจะมีลงล่างครับซีล่างขาเดียวนี่ครับขาเดียวก็อย่าลืมวัดไปง่ายคือตำแหน่งมาคือของโอเวอร์โหลดคือซีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมที่ว่าวิธีการจุดเช็คด่วนเหมือนกันนะครับผมเช็คอย่างไรก็เหมือนกันนะครับผมนี่ครับตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งของนี้ที่เราเสียบของโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ล่างแล้วผมจำไว้เลยครับมีขาเดียวอย่างนี้ต้องเป็นซีอย่างเดียวครับผมตำแหน่งซีนะครับผมก็เสียบไว้เหมือนเดิมนะครับเสียบไปที่ตำแหน่ง R นะครับผมได้หมดครับเพราะวันมาจากที่เดียวกันนะครับผมทีนี้ครับเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับระวังนะครับปืนไฟทางหนูย้ำจังนะครับผมอันนี้สำหรับพวกที่มีความรู้มั่งพอมีความรู้หรือไม่ตรวจเช็คนั้นก็อย่าอยู่คนเดียวตามลำพังนะครับผมถ้าไม่เชี่ยวชาญหรือไม่มีความรู้เรื่องไฟนะครับผมก็ต้องวิเคราะห์ดูก่อนนะครับผมพอจะทำได้ไหมถ้าคิดจะทำอยากลองอยากรู้ก็ทำแบบช่างหนูนี้ก็ต้องระวังนะครับผมอยากจะมีเพื่อนอยู่ด้วยก็จะดีนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับทิ่มนะครับเห็นไหมครับระวังนะครับปืนไฟนี่ครับครับผมโอเคนี่คือคอมใช้ได้ชัวร์ครับผมถอดปลั๊กนะครับผมถอดปลั๊กออกนะครับผมแต่ถ้าเช็คด่วนเช็คแบบว่าแบบป้องกันง่ายแบบนึงที่ท่านหนูบอกว่าเหมือนกันนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยเสียบไว้อย่างนี้ตำแหน่งเดียวกันที่เรามีอุปกรณ์ไว้อย่างนี้เสียบที่ตำแหน่งขา5นะครับผมเพราะว่าโอเวอร์โหลดไอ้ดีเลย์แต่ละตัวอาจจะมี2ขา2ขานี่มาถึงกับพ่วงแคปคอมสตาร์ทผมช่วยสตาร์ทนะครับผมเสียบไปเลยนะครับระวังนะครับปืนไฟนะครับย้ำกันไว้ก่อนทุกคลิปครับผมเสียบครับเห็นไหมครับเดินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้มีอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่มันมีอีกแบบนี้ของตัวนี้มันตรวจเช็คไม่ได้หรอครับยกนี่ลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่าเช็คได้ทุกอย่างป่ะช่างหนูนะครับผมอันนี้เป็น R600 ของอินเวอร์เตอร์ไม่ได้นะครับอันนี้มันต้องมีเครื่องตรวจเช็คนะครับผมมีตัวเครื่องเทสคอมมันมีนะครับครับผมมีขา C เหมือนกันแล้วก็อันนี้ C S R เหมือนกันนะครับผมแต่ที่ต้องใช้เครื่องเทสคอมนะครับผมอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมมันต้องใช้โปรแกรมควบคุมนะครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็ง่ายๆสาเหตุที่ว่าตู้เย็นดังแป๊กแป๊กถ้าเป็นรีเลย์เสียเราก็เปลี่ยนรีเลย์นะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนรีเลย์แล้วคอมไม่เดินเลยแสดงว่าคอมของท่านเสียแล้วครับผมแน่นอนเขาเรียกกลับบ้านเก่านะครับผมง่ายๆกดเช็คแบบยั่งหนูนะครับผมทำง่ายๆก็ระวังฟื้นไฟหน่อยเดียวนะครับผมนี่นะครับคือวิธีการตรวจเช็คคอมที่ว่าดูแล้วเบื้องต้นว่าคอมเสียหรือคอมดีเช็คง่ายๆโดยที่มีเครื่องมือแล้วก็ไม่มีเครื่องมือนะครับผมก็ช่างหนูก็มีท่านนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างหนูด้วยนะครับผมทาง YouTube นะครับผมก็สำหรับที่นี่มีเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ